เมื่อไททานิกเริ่มต้นการเดินทางแห่งโชคชะตามันหนักประมาณ 52,000 ตันในตอนนั้นพวกเขาเอามันลงไปในน้ำได้ยังไงขั้นตอนที่1หาสบู่และไขมันธรรมชาติจำนวนมากขั้นตอนที่2เทลงบนทางลาดด้านหน้าของไททานิกเหมือนกระดานลื่นยักษ์พวกเขายังทาจารบีทั่วด้านนอกของเรือเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีรอยขีดข่วนรอยบุบหรือแม้แต่การฉีกขาดแค่นั้นเองไททานิกถลายลงน้ำเบาๆคนงานและเจ้าของก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างน้อยส่วนนั้นก็เป็นไปได้ด้วยดีเมื่อพวกเขาสร้างเขื่อนอัสวานในอียิปต์พวกเขาจำเป็นต้องเคลียร์พื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับทะเลสาบเทียมแห่งใหม่คนเกือบ 100,000 คนต้องย้ายออกจากบ้านนั่นเป็นส่วนที่ง่ายตอนนี้วิศวกรต้องพยายามย้ายวิหารอียิปต์โบราณขนาดใหญ่2แห่งไม่อย่างนั้นมันจะจมหายไปใต้น้ำตลอดกาลคำตอบน่ะเหรอก็ใช้วิศวกรและช่างก่อสร้างหลายพันคนไงวิหารถูกสร้างขึ้นในภูเขาเพราะงั้นก่อนอื่นพวกเขาต้องแยกวิหารออกมาโดยใช้รถปราบดินและเครื่องเจาะจากนั้นพวกเขาก็ต้องแยกมันออกจากกันเหมือนโครงการเลโก้มหึมารูปปั้นหลังคาผนังรูปสลักชุดเลโก้สุดสวยจากนั้นพวกเขาก็ตัดวิหารเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกว่า 1,000 ชิ้นแต่ละชิ้นมีน้ำหนักเท่ากับช้าง3ตัวพวกเขาเอามันกลับมารวมกันที่ไหนก็บนภูเขาลูกเดียวกันนี่แหละแต่สูงขึ้นไปอีก61เมตรมันใช้เวลา5ปีและเงินประมาณ 9,000 ล้านบาทในปัจจุบันฉันคิดว่าแม้แต่ฟาโรห์ก็ยังประทับใจนะตอนนี้เอาเป็นว่าคุณกระหายน้ำคุณเลยหยิบน้ำมาแก้วหนึ่งแต่น้ำนั้นมาจากไหนในซาอุดีอาระเบียมันมาจากน้ำเค็มคุณเพียงแค่ต้องเอาเกลือออกไปไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเรียกว่าเครื่องระเหยเครื่องจักรของซาอุดีอาระเบียผลิตน้ำจืดให้คน 300,000 คนไม่เลวเลยสำหรับประเทศทะเลทรายเครื่องระเหยมีน้ำหนัก 5,000 ตันและค่อนข้างใหญ่พอๆกับสนามบาสเกตบอลขนาดใหญ่10สนามพวกเขาจ้างเรือพิเศษเพื่อขนย้ายมันมาจากเวียดนามไปยังซาอุดีอาระเบียแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่หลังจากทำให้เรือใหญ่ขึ้นเล็กน้อยและประสบความสำเร็จในการเดินทางข้ามทวีปในที่สุดเครื่องระเหยก็มาถึงตะวันออกกลางจากนั้นมันก็ง่ายๆแค่เอารถเทรลเลอร์30คันมาแล้วก็ดึงค่อนข้างน่าประทับใจแต่สิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่เคยถูกเคลื่อนย้ายบนโลกนั้นใหญ่กว่านี้อีกขอเชิญพบกับแท่นผลิตก๊าซโทรเอของนอร์เวย์มันหนักกว่าไททานิกและสูงกว่าตึกแอมไพร์สเตทซะอีกแต่วิศวกรก็ไม่กลัวแม้ว่าพวกเขาจะต้องลากแท่นจากฝั่ง193กิโลเมตรพวกเขาเกี่ยวเรือที่ทรงพลัง10ลำและดึงมันเป็นเวลา1สัปดาห์สิ่งนั้นมีราคาถึง 30,000 ล้านบาทเพราะงั้นพวกเขาจึงต้องระวังจริงๆแล้วเรือดึงมันจากทุกทิศทางเพื่อให้มันค่อยๆเคลื่อนที่จากนั้นก็ลงสู่ทะเลเมื่อไปถึงทะเลขาอันทรงพลังทั้ง4ข้างก็ถูกยึดด้วยคอนกรีตประมาณเท่าที่คุณใช้สร้างบ้าน 200,000 หลังทะเลส่วนนั้นค่อนข้างแปรปรวนเพราะงั้นพวกเขาจึงต้องแน่ใจว่ามันจะไม่ขยับเลยก๊าซธรรมชาติติดไฟได้แม้อยู่กลางทะเลคุณต้องย้ายออกจากเมืองแต่คุณชินกับบ้านห้องครัวขนาดใหญ่เตาผิงแสนสบายไม่มีปัญหาเอาบ้านไปกับคุณด้วยสิเมื่อประมาณ500ปีก่อนสถาปนิกชาวอิตาลีต้องการสร้างอาคารบริหารของเมืองในท้องถิ่นแต่หอระฆังของโบสถ์ในท้องถิ่นดันขวางทางทางออกคือย้ายหอออกไปเลยสถาปนิกสร้างกรอบไม้รอบหอและขยับโดยใช้เชือกแผ่นไม้และพลังของผู้คนมากมายตั้งแต่นั้นมาก็มีการย้ายอาคารจำนวนมากอยู่ตลอดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในจีนได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างในปี2004วิศวกรได้ย้ายอาคารฟูกังไปประมาณ37เมตรมันเป็นอาคารที่หนักที่สุดเท่าที่เคยถูกเคลื่อนย้ายแต่ใช้เวลาเพียง11วันเท่านั้นพวกเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้เสร็จได้เร็วขนาดนั้นเมื่อ 10,000 ปีก่อนอุกกาบาตตกลงบนกรีนแลนด์มันเป็นแหล่งเหล็กเพียงแหล่งเดียวสำหรับคนในท้องถิ่นพวกเขาเริ่มทุบชิ้นส่วนออกแล้วเอามาทำมีดชมวกหัวลูกศรและแม้แต่เครื่องประดับโชคดีจริงๆเลยนะเมื่อเวลาผ่านไปชาวบ้านแยกอุกกาบาตที่มีชื่อว่าเคปยอร์กออกเป็นชิ้นๆโรเบิร์ตเพียรีนักสำรวจอาร์กติกต้องการนำชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดกลับไปที่สหรัฐอเมริกาคุณจะเคลื่อนย้ายหินอวกาศ30ตันโดยไม่ใช้รถบรรทุกหรือถนนลาดยางได้ยังไงตอนนั้นปี1897นะและอากาศก็ยังหนาวจัดด้วยมันใช้เวลา3ปีแต่เขาก็ทำสำเร็จเขาลงเอยด้วยการสร้างทางรถไฟพร้อมชานชาลาพิเศษเพื่อดึงไปยังชายฝั่งที่ใกล้ที่สุดมันเป็นรถไฟสายแรกและสายสุดท้ายในกรีนแลนด์เพียรีขายอุกกาบาตในราคา1ล้าน2แสนบาทวันนี้มีมูลค่าประมาณ30ล้านบาท
ในปี2012ไมเคิลไฮเซอร์ศิลปินได้สร้างก้อนหินขนาด340ตันเหนือทางเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะ LA County เรียกว่า Levittown Mass การติดตั้งนั่งง่ายแต่การย้ายไปไม่ง่ายเท่าไหร่พวกเขาต้องใช้รถพ่วงขนาด88เมตรและรถบรรทุกอีก6คันพวกเขาขับรถในเวลากลางคืน160กิโลเมตรผ่าน22เมืองส่วนที่บ้าที่สุดคือมันมีค่าใช้จ่าย300ล้านบาทเรือวาซาของสวีเดนสร้างขึ้นเมื่อประมาณ400ปีก่อนเรียกได้ว่าเป็นเซเลบเลยล่ะผู้คนต่างทึ่งกับขนาดของมันการตกแต่งที่สวยงามและประติมากรรมทองคำออกทะเลครั้งแรกก็จมทำไมล่ะเพราะลมกระโชกแรงอุ้ยยังไงก็ตามประมาณ80ปีก่อนพวกเขาตัดสินใจดึงมันขึ้นมาแผนหนึ่งคือเติมลูกปิงปองลงไปแล้วแช่แข็งในก้อนน้ำแข็งแต่สุดท้ายก็ผูกเชือกไว้รอบๆและใช้ลิฟต์18ตัวลากขึ้นมาจากก้นทะเลไปยังพื้นที่ตื้นจากที่นั่นมันค่อนข้างง่ายที่จะยกมันออกมาตัวเรือส่วนใหญ่ทำจากไม้ไม่ใช่โลหะมากนักเรืออยู่รอดได้ค่อนข้างดีเนื่องจากน้ำทะเลเย็นและยังคงลอยได้ด้วยตัวเองด้วยกระสวยอวกาศ Endeavour บินไปในอวกาศเพื่อทำภารกิจ25ภารกิจและในปี2012 NASA ก็ตัดสินใจว่ามันสมควรได้หยุดพักบ้านหลังเกษียณของมันคือศูนย์วิทยาศาสตร์แคลิฟอร์เนียกระสวยอวกาศขนาดใหญ่ถูกบรรทุกไปด้วยรถพ่วงและขับผ่าน LA ด้วยความเร็วที่น่าทึ่ง 3.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เป็นครั้งแรกและอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ยานอวกาศจะขับผ่านเมืองใหญ่พวกเขาต้องเคลียร์เส้นทางที่ค่อนข้างใหญ่และลงเอยด้วยการตัดสิ่งที่ขวางทางออกเช่นเสาไฟสัญญาณไฟจราจรสายไฟแม้กระทั่งต้นไม้กว่า400ต้นไม่ต้องกังวลพวกเขาระดมเงินได้มากจากเรื่องนี้มากพอที่จะปลูกต้นไม้ใหม่กว่า800ต้นเทพีเสรีภาพไม่ได้สร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกาแต่ถูกสร้างขึ้นในฝรั่งเศสหลังจาก9ปีของการทำงานหนักทองแดงและเหล็กจำนวนมากเธอก็พร้อมที่จะถูกมอบให้กับสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพการส่งทางไปรษณีย์จะใช้แผ่นห่อกันกระแทกมากเกินไปพวกเขาเลยตัดสินใจจัดส่งทางเรือแทนรูปปั้นถูกตัดออกเป็น350ชิ้นบรรจุลงในลังและส่งไปยังนิวยอร์กพวกเขาใช้เวลา4เดือนในการประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดกลับเข้าด้วยกันงานละเอียดจริงๆพบกับแบ็คเกอร์288รถขุดขับเคลื่อนด้วยตัวเองและเครื่องจักรบนบกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจ้าสัตว์ร้ายนี้ยกรถได้หลายพันคันต่อวันมันทำงานเสร็จในเหมืองหนึ่งและต้องถูกย้ายไปที่อื่นการแยกชิ้นส่วนจัดส่งและนำกลับมาประกอบกันเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้ก็เลยได้แค่ขับมันไปยังที่หมายใช้เวลา3สัปดาห์และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเพียง 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อไม่ให้มันทำลายล้างทุกอย่างที่มันขับผ่านวิศวกรจึงล่วงหน้าไปปลูกหญ้าและลอยกลวดและดินบนถนนตอนนี้คุณกำลังเดินไปตามถนนในฝรั่งเศสมองเห็นร้านกาแฟ 2-3 ร้านหรือร้านเบเกอรี่ดีๆและกังหันก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีชื่อว่าแฮเรียตงานของแฮเรียตน่ะเหรอผลิตไฟฟ้าให้บ้านในฝรั่งเศสกว่า 700,000 หลังกังหันแมมมอธนี้มีน้ำหนักพอๆกับเครื่องบินไอพ่นจัมโบ้2ลำและต้องเดินทางผ่านฝรั่งเศสเยอรมนีเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์แวะเที่ยวหน่อยไหมมหาพีระมิดแห่งกิซ่าในอียิปต์ประกอบด้วยก้อนหินขนาดใหญ่มากกว่า2ล้านก้อนไม่มีรถพ่วงไม่มีรถแทรกเตอร์แค่พลังกล้ามเนื้อสไตล์โบราณเท่านั้นก้อนหินแต่ละก้อนมีน้ำหนักมากกว่า 2.5 ตันเท่ากับชั้น30คนเลยพวกเขาไม่มีแม้แต่โลหะที่แข็งแกร่งเช่นเหล็กหรือเหล็กกล้าส่วนใหญ่ใช้ค้อนไม้และค้อนหิน